นี้ผมมีมาตั้งแต่สมัยเป็นนายกเทศมนตรีแล้วครับยื่นบัญชีมาแล้วก็ไม่ใช่ยื่นบัญชีมาเพื่อจะมาเมคนะครับคือของผมทุกองค์เนี่ยที่เก็บไว้ไม่ให้เช่าไม่ให้ใครเช่าถ้าจะมาดูมาชมกันได้นะครับไม่ให้เช่าจนกว่าผมตายไปแล้วลูกหลานเขาจะเอาไปยังไงก็อันนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วนะครับหลังจากกรมการปกครองกระทรวงมหาดไทยจะทำรายชื่อมาแล้วกว่า700คนนะคะความคืบหน้าเป็นอย่างไรไปฟังกันหน่อยค่ะครับคือในส่วนของที่กรมการปกครองเอารายชื่อมาเนี่ยนะครับผมเราก็เอามาทำใหม่นะครับดูว่าไม่ใช่เอามาแต่ตัวเอาพฤติกรรมนะครับเอาพฤติกรรมสิ่งที่กระทำความผิดอะไรต่างๆแล้วก็บริวารยังไงนะครับเราไม่ใช่เอาเฉพาะคือในอดีตเนี่ยเอารายชื่อส่งมาก็ไม่มีประโยชน์อะไรก็ผ่านการบริหารจัดการเรื่องนี้มา 2-3 ครั้งก็ไม่มีประโยชน์อะไรผมก็เลยว่าให้เขาเอาบุคคลไหนที่มีความผิดเรื่องอะไรแล้วก็มีอักเสบมีหมายถึงว่ามีคนที่เป็นบริวารอย่างไรนะครับผมเพราะว่าแล้วก็ตอนนี้รายชื่อเรากำลังรวบรวมใหม่แล้วก็ส่วนหนึ่งก็จากพี่น้องประชาชนร้องเรียนมาในเบอร์โทรศัพท์ที่เราให้ไปนะครับก็ฝากย้ำอีกทีนะครับเบอร์0888788888ก็ขอให้เป็นข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องนะครับไม่มีการกลั่นแกล้งกันแล้วส่วนหน่วยงานต่างๆฝ่ายความมั่นคงแล้วก็กระทรวงต่างๆเนี่ยเขาก็จะมีรายชื่อมาอีกทีนึงนะครับแล้วเราก็รับรายชื่อจากบุคคลทั่วไปแม้แต่ส.ส.ที่จะส่งรายชื่อมาเราก็รับเอามากลั่นกรองทั้งหมดนะครับผมนี่นะคะก็เป็นความคืบหน้าแต่ว่าอย่าไปส่งข้อมูลกันกลั่นแกล้งนะบางคนส่งบอกว่าอะไรนะสรินาผู้เอี่ยมเป็นผู้ส่งนิพนธ์อย่างเงี้ยนะคะคุณชาดาเชนนะตกใจประชาชื่นบ้านย่านประชาชื่นเป็นผู้ส่งนิพนธ์อย่างเงี้ยไม่ได้นะอย่าไปกันแกล้งนะไม่ได้นะดิฉันจะงานเข้าเลยนะข้อมูลที่เป็นข้อเท็จจริงนะคุณผู้ชมนะแล้วเบอร์เขาจำง่ายเนี่ย0888788888ทีนี้ถามเรื่องของการจัดระเบียบมันจะมีใช้การใช้สีเหลืองการจัดระเบียบสีเหลืองสีแดงเนี่ยหลายคนจะงงว่าสีเหลืองสีแดงคืออะไรคือสีแดงเนี่ยคือคนที่ทำความผิดอยู่ในปัจจุบันเดี๋ยวไปฟังคุณชาดาเพิ่มเติมค่ะคนที่เป็นบริวารอย่างไรครับสีเหลืองกับสีแดงเนี่ยก็คือว่าผมเรียนว่าอย่างนี้นะครับบางคนก็ถามว่าสีแดงคืออะไรสีเหลืองคืออะไรนะครับสีแดงเนี่ยคือคนที่กระทําความผิดอยู่ในปัจจุบันซึ่งเจ้าหน้าที่ตํารวจเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องนั้นๆเนี่ยเขาตามดําเนินการอยู่แล้วนะครับอาจจะยังจับกุมไม่ได้หรือยังไม่มีหลักฐานแต่ครั้งนี้เนี่ยเราจะลงไปเรียนว่าเราลงไปทั้งระบบนะครับเราจะมีหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงเข้าไปจะเราจะมีเรื่องตรวจสอบภาษีนะครับมีเรื่องของการเรียกว่าเรื่องหัวประมูลอะไรทุกอย่างเนี่ยเราจะเข้าไปเป็นระบบนะระแบบบูรณาการโดยที่เราไม่ใช่ว่าเข้าไปแล้วไปค้นอะไรอย่างนั้นเราไม่ทำเราไปแล้วต้องดำเนินการทุกอย่างเรียกว่าอย่างเข้มข้นนะครับผมเราเข้าไปทั้งระบบครับนะแล้วก็ทั้งอาณาจักรไม่ใช่ตัวอย่างเดียวนะครับผมคือเราจะเข้าไปตรวจสอบไปดำเนินการพูดง่ายว่าตัดตอนถอนรากถอนโคนกันนะครับก็ถึงฝากต่อนะครับว่าที่คิดไม่ดีทำไม่ถูกต้องรังแกประชาชนอยู่เลิกซะนะครับผมถ้าไม่อย่างนั้นท่านจะเจอกับการตรวจสอบทั้งระบบซึ่งจะไม่เคยทำมาก่อนนะครับผมเนี่ยเลิกซะนะน้ำเสียงเลิกซะไม่เช่นนั้นจะเจอกับการตรวจสอบทั้งระบบที่ไม่เคยเจอมาก่อนแล้วก็เดี๋ยวตัวนี้ก็ใช้เวลาสักประมาณ 2-3 เดือนก็จะเริ่มปฏิบัติการแบบเข้มข้นไปเรื่อยๆนะคะส่วนคุณชาดาเนี่ยเมื่อวานปปช.นะคะออกมา เปิดเผยในเรื่องของบัญชีทรัพย์สินและหนี้สินปรากฏว่ามีปืน23กระบอกนะซึ่งวันนี้คุณชาดาก็ได้มีการพูดถึงเรื่องนี้จริงๆไม่ใช่แค่มีปืนก็มีทรัพย์สินอื่นมีพระเครื่องอาวุธปืน23กระบอกที่ประชาชนให้ความสนใจกับทรัพย์สินคุณชาดาเดี๋ยวไปฟังคุณชาดาพูดถึงเรื่องนี้ค่ะครับผมก็เดี๋ยวกฎหมายของกรมการปกครองของกระทรวงมหาดไทยโดยท่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยท่านอนุทินชาญวีรกุลเนี่ยท่านบอกแล้วนะครับเดี๋ยวมีมาตรการมาใครมีเยอะอาจจะเสียภาษีเพิ่มขึ้นนะครับคือคนที่มีปืนแล้วก็ไม่ได้เอาไปทําร้ายใครนะครับเป็นบางคนก็เก็บสะสมนะบางคนมีหลายก็บอกก็เก็บสะสมอันนี้ก็อีกส่วนนึงนะครับและอีกส่วนนึงเราก็ต้องตรวจสอบทั้งหมดนะครับของผมก็ถ้าเขาคืนผมก็พร้อมคืนครับนะถ้ากฎหมายบอกว่าให้คืนผมก็พร้อมคืนครับผมก็
ก็บสะสมไว้มั่งครับผมแบบว่าเราไปที่ต่างๆเงี้ยแบบเป็นปืนรุ่นใหม่อะไรอย่างเงี้ยนะครับเป็นของผมจะเป็นลวดลายเยอะครับเป็นแบบมีสลักมีลวดลายมีความสวยงามนะครับผมก็มีส่วนนึงครับผมนอกจากนี้พระเครื่องนะคะเป็นการสะสมเนี่ยมันจะขัดต่อศาสนาที่คุณชาดานับถือหรือเปล่าเดี๋ยวไปฟังเจ้าตัวตอบค่ะพระเหรอครับผมอ๋ออิสลามคือผมเนี่ยผมอยู่ที่จังหวัดอุทัยธานีเนี่ยมีมุสลิมอยู่บ้านแค่บ้านสองบ้านนะครับไม่ได้มีมุสลิมแล้วก็เราก็ผมก็อยู่หลังวัดกับพระก็สนิทกันแล้วกับเซียนพระในตลาดก็ชอบพอกันผมก็มีความชอบมันตั้งแต่เด็กของพวกนี้ผมมีมาตั้งแต่สมัยเป็นนายกเทศมนตรีแล้วครับยื่นบัญชีมาแล้วก็ไม่ใช่ชื่นยื่นบัญชีมาเพื่อจะมาเมคนะครับคือของผมทุกองค์เนี่ยที่เก็บไว้ไม่ให้เช่าไม่ให้ใครเช่าถ้าจะมาดูมาชมกันได้นะครับไม่ให้เช่าจนกว่าผมตายไปแล้วลูกหลานเขาจะเอาไปยังไงก็อันนั้นเป็นสิทธิ์ของเขาแล้วนะครับแต่ผมยืนยันว่าที่อยู่กับผมไม่ได้เอาไปไปให้เช่านะครับผมเอาไปชมได้นะครับถ้าใครอยากชมชมได้นะครับผมทางปปช.เขาก็มาตรวจสอบหมดแล้วครับทุกองค์มันคนละเรื่องนะครับเราไม่ได้กราบไหว้บูชาเราสะสมเพราะของชอบนะครับเป็นของเป็นมงคลกับการกราบไหว้ทางศาสนาคนละประเด็นกันครับผมศาสนาทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีครับผมไม่ได้เอาไว้กราบไหว้บูชาแต่เป็นลักษณะของชอบที่สะสมนะคะคุณชาดาเขาแจ้งแบบนี้แล้วค่ะ